โบกี้ไลออนโต้ดราม่าชุดโป้ในคอนเสิร์ตยันทุกขั้นตอนคิดอย่างถี่ถ้วนโบกี้ไลออนโต้ดราม่าชุดโป้ในคอนเสิร์ตมองเป็นศิลปะทั้งเซฟและผ่านขั้นตอนการคิดมาอย่างถี่ถ้วนสุดรับความสำเร็จเหนือคาดหมายมากๆวันที่8มีนาคม2566นักร้องสาวโบกี้ไลออนหรือพิษณีวีรสุทธิมาศที่มีดราม่าในคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองเพราะถูกวิจารณ์ว่าชุดโป๊เกินพอดีโดยเจ้าตัวตอบโต้กระแสว่านี่คอนเสิร์ตหนูมันมองข้ามความโป๊ไปแล้วมองสิ่งนี้ว่าเป็นศิลปะและทุกขั้นตอนของกระบวนการคิดมันถูกคิดมาแล้วอย่างถี่ถ้วนสุดๆถามถึงความสำเร็จของคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจริงๆมันเหนือความคาดหมายมากๆค่ะโบไม่ได้มีความคาดหมายว่าจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองถ้าให้พูดจริงๆโบเป็นคนไม่ได้มั่นใจที่จะต้องจัดอะไรที่มันเป็นงานใหญ่ๆที่มันเป็นของเราจริงๆคือรู้สึกว่ามีความกดดันตัวเองสูงแล้วก็อยากจะให้มันออกมาทัชผู้ชมที่สุดแล้วยังเป็นตัวเองอยู่เราก็ทำให้พี่กระเทยน้ำตาแตกได้น้องกระเทยเองก็น้ำตาแตกเหมือนกันค่ะคิดไหมจะมีซีนอะไรแบบนี้คือจริงๆไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าเป็นคนที่เวลาทำงานจะมีอารมณ์ร่วมกับการทำงานเหมือนกันไม่ใช่ว่าวีนนะแต่เป็นคนที่ใช้อารมณ์สร้างผลงานขึ้นมาและเวลาร้องเพลงอยู่มันก็หยุดไม่ได้ที่จะมีอารมณ์ร่วมว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆหรอเนี่ยเวทีเป็นของเราจริงๆแล้วทุกคนมาเพื่อดูเราแล้วในระหว่างร้องไม่หยุดคิดเลยคิดเรื่องนี้ตลอดจริงๆตอนแรกคิดในใจว่ายังไงก็ห้ามร้องเพราะว่ากลัวน้ำตาไหลแล้วมันจะไม่สวยค่ะเราแต่งหน้ามา8ชั่วโมงนะรู้สึกว่าชีวิตนี้คุ้มค่าจริงๆค่ะที่เกิดมาแล้วเราได้รับสิ่งนี้จากแฟนๆแล้วกับเรื่องหลังเวทีหลังจากที่จบไปแล้วมันมีความรู้สึกยังไงบ้างมันเริ่มต้นด้วยความวุ่นวายสุดๆเปลี่ยนชุดแบบแล้วทุกคนทำมันเต็มที่มากแสงสีเสียงรวมถึงสไตล์หรือแต่ละคนเบื้องหลังมันมากจริงๆมันต้องทำงานร่วมกันแล้วมันก็มีเรื่องส่วนตัวหลายๆอย่างที่มันเป็นปัญหาสุขภาพที่เขาจะต้องควบคุมและเราจะต้องควบคุมให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ว่าพอใจอย่างมาก่อนในชีวิตจริงๆภาพรวมหลังจบคอนเสิร์ตได้ดั่งใจความลานตาของเราไหมคือตั้งใจทำงานอย่างเดียวเลยค่ะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคิดเอาไว้เลยว่ามันจะมีผลตอบรับยังไงไม่กล้าหวังหรือฝันอะไรไว้เลยกลัวฝันแล้วมันไม่เป็นจริงแล้วพอคนที่เป็นเพอร์เฟกต์ลั่นนิดมันจะรู้สึกว่าทำไมฉันทำอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยไม่หวังอะไรเลยหวังแค่ว่าเสร็จตามที่เราต้องการและตอบโจทย์คนที่มาฟังจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้คิดในแง่ว่าเราต้องเป็นยังไงแต่เราคิดในแง่ว่าคนมาดูต้องการจะฟังอะไรจากเราแต่จบไปแล้วดราม่าก็ยังไม่จบมีดราม่าเรื่องชุดตามมาด้วยดราม่าเรื่องชุดใช่ไหมคะคือจริงๆต่างความคิดเห็นก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งอะแล้วก็คือชุดอะมันไม่ได้สักแต่ฉันจะโป๊มันมองข้ามความโป๊ไปแล้วมองสิ่งนี้ว่าเป็นศิลปะและทุกขั้นตอนของกระบวนการคิดมันถูกคิดมาแล้วอย่างถี่ถ้วนสุดๆทั้งในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของลักษณะในการใส่และถอดสะดวกบนเวทีคิดว่าอยู่เหนือคำดราม่าไปแล้วโอเคนะที่มีคนแสดงความคิดเห็นทั้งชอบและไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้เตรียมใจที่จะมารับอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องคิดอะไรเพราะเรารู้เจตนาของเราดีว่าสิ่งที่เราสรรสร้างและฝึกซ้อมกับมันขนาดชุดยังต้องซ้อมเลยใส่และถอดเพื่อจับเวลาต้อง1วินาทีบางทีต้อง3วินาทีคือวิธีการที่จะถอดถูกผ่านกระบวนการคิดเรายอมกรองแต่ละอย่างให้คนดูมาแล้วเพราะฉะนั้นไข่ดราม่าเชิญค่ะไม่ข้อยนออยถ้าจะนอยกับความผิดที่หนูคิดไว้แล้วว่าสิ่งนี้หนูทำไม่เต็มที่
แต่สิ่งนี้หนูเต็มที่มากๆและคิดมาแล้วจริงๆอ่ะทุกอย่างมันเป็นศิลปะไม่ได้มายืนแก้ผ้าแล้วบอกว่านี่คือศิลปะมันไม่ใช่ไงแต่ทุกอย่างมันเป็นกระบวนการคิดที่เหมาะสมในรูปแบบของเราระดับหนึ่งแล้วและนี่ก็คือคอนเสิร์ตเราเพราะฉะนั้นดราม่าเลยหัวเราะเรามีส่วนร่วมกับชุดยังไงบ้างคือต้นตอความคิดในความยุ่งยากก็คือมันเกิดจากตัวเองค่ะอยากให้ถอดชุดระหว่างเพลงคือรีเสิร์ชมาว่าคนส่วนใหญ่ที่มาดูโบกี้นอกจากฟังเพลงแล้วก็ยังอยากจะเห็นชุดก็รู้สึกว่ามันคงจะดีถ้ามันมีเซอร์ไพรส์ลูกเล่นกิมมิคของชุดที่ถอดได้เลยแต่ยังสวยอยู่ใส่มาหลายๆชั้นถอดทีละอันคงจะได้เห็นลุคตั้งแต่สง่างามกลางๆจนถึงรูปสุดท้ายที่เซ็กซี่นิดหน่อยแต่ก็ยังมีกิมมิคของความลานตาอยู่เรารู้สึกว่ามันโป๊ไหมส่วนตัวแล้วคือจริงๆมันมีทุกการเซฟในทุกๆขั้นตอนของชุดว่าจุดไหนที่มันโป๊ไปเราก็ไม่ใช่ว่าสักแต่จะโชว์ตรงนี้ตรงโน้นมันมีการคิดอย่างถี่ถ้วนมาแล้วถามว่าโป๊ไปไหมเรื่องเสื้อผ้าจริงๆหนูคิดว่ามันเป็นการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลถ้าเราแต่งตัวอย่างที่ไตร่ตรองมาแล้วและแต่งตัวให้มีการละเทศะในแต่ละพื้นที่อันนี้หนูว่ามันเป็นสิ่งปกติของสังคมโดยเฉพาะนี่คือการขึ้นคอนเสิร์ตคงจะไม่ได้ใส่อะไรที่มันมิดชิดไปทั้งตัวขนาดนั้นได้การที่ดีไซน์อะน็อตคิดว่าคนเราอะควรเคารพในการแต่งตัวและการตัดสินใจเพราะบางคนนะใส่เสื้อเหมือนกันกางเกงเหมือนกันรองเท้าเหมือนกันแต่ทำไมคนอื่นถึงมองว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆขอบคุณในทุกๆความคิดเห็นเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราโอครับได้ถ้าจะมีคนวิจารณ์เพราะเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ค่ะประมาณนั้นในส่วนคอมเมนต์หลายๆด้านเราได้เห็นไหมคือไม่ค่อยเห็นเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะโอเคมากแล้วเพราะโบคิดว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจคิดผ่านขั้นตอนมาแล้วเราก็เซฟตัวเองไม่ได้อยากจะโป้สุดๆต่อหน้าคนดูขนาดนั้นแล้วในชีวิตประจำวันโบก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนั้นไปสถานที่ราชการเข้าวัดคิดว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลแต่เราก็ออกมาตอบกลับหลายคนก็อ่านปากของเราออกจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะตอบแบบนั้นคือมันเป็นไทม์ไลน์ที่เหมาะสมคือจะบอกว่าจริงๆจะทำคลิปเป็น EPต่างๆเพื่อเล่าถึงเบื้องหลังในแต่ละขั้นตอนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงชุดสไตลิสต์เรื่องเวทีสเตจหรือทุกๆเรื่องที่เราดีไซน์เกี่ยวกับคอนเสิร์ตเพราะเราเป็นคนที่ชอบถ่ายเบื้องหลังทุกอย่างไว้อยู่แล้วมันมีดราม่าเรื่องชุดพอดีแล้วคลิปตั้นปากเราพูดว่าอะไรอันนั้นคือเราไม่ได้ด่าใครนะคะเหมือนเป็นมีมเพราะเพื่อนจะถ่ายช่างหน้าช่างผมสนิทกันเขากำลังจะถ่ายโบเล่นมุขบูลลี่แล้วเราก็บอกว่าหยุดดีแบบนี้คือคนเรามันก็ต้องหยาบคายบ้างแต่ในเมื่อมันอยู่ในจุดที่คนจ้องมองเราอยู่เราก็ไม่ได้หยาบคายแบบออกสื่อเพราะฉะนั้นเสียงที่มันควรจะได้ยินเราก็ไม่ต้องให้ได้ยินก็ได้มันก็เป็นแค่ภาพที่ให้คนจินตนาการต่อกันเองก็ดูดเสียงอัตโนมัติไปเลยแต่ตอนแรกหนูไม่ได้คิดว่าใครจะสนใจอะไรแบบนี้แต่หนูแค่มองว่าหน้าหนูตรงนั้นมันสวยดีเป็นคลิปที่หนูอยากได้หน้าตัวเองในลุคนั้นในห้องแต่งตัวแต่มันดันพูดแบบนั้นไงแล้วคนหนักก็จะโยงว่าดราม่าด่าเรื่องชุดหรือเปล่าแต่จริงๆคลิปนั้นลงตั้งแต่ยังไม่มีดราม่าเลยค่ะอันนั้นคือเล่นเฉยๆเหมือนเพื่อนกระเทยบอกว่าเนี่ยแกแต่งตัวแบบนี้ไม่มีหญิงแท้ที่ไหนเขาแต่งตัวแบบนี้กันหรอกมีแต่กระเทยเท่านั้นเล่นกันเราก็เลยเอามาเล่นมันไม่ได้มีความหมายอะไรค่ะถ้ามันยังไม่ได้มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นเลยย้อนกลับไปได้เราจะแต่งตัวแบบไหนขึ้นคอนเสิร์ตก็แต่งตัวแบบนั้นแหละเย็บกันเกือบตายจะไม่ใส่ได้ยังไงพระจงพระจันทร์ BOWKYLION เย็บกันทีละตัวพี่สไตลิสต์คือตาต้าแตกของจริงเพชรนี้เหมามาหมดสำเพ็งเพราะฉะนั้นให้โอกาสหนูเถอะค่ะ
้